สวัสดีครับทุกท่านในวิดีโอนี้ผมก็จะมาอธิบายวิธีการปรับภาพในเกมให้ดูสมจริงคือผมเห็นมีหลายท่านเลยถามผมเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องภาพในเกมว่าทำไมภาพดูสมจริงหรือบางท่านก็ถามว่าใช้ม็อดภาพอะไรบ้างค่าแสงอะไรบ้างจริงๆผมเคยเขียนทิปส์และเซตติ้งการตั้งค่าภาพไว้ในกลุ่ม Facebook ทั้งของในไทยแล้วก็ต่างชาติมาก่อนแต่นั่นก็นานมาแล้วแล้วก็อีกอย่างผมก็อยากจะทำคลิปนี้มานานแล้วด้วยแต่ก็ยังหาจังหวะและโอกาสไม่ได้บวกกับม็อดก็มีอัปเดตใหม่อยู่เรื่อยๆตลอดแล้วก็ต้องมีการรวบรวมพวกข้อมูลและรายละเอียดของในแต่ละม็อดที่ใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องการม็อดผมก็จะมาแนะนำในสิ่งที่คุณอาจจะต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนโดยผมจะขอแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของเกมเกี่ยวกับตัวแมปทีมและ LUT แล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นฮาร์ดแวร์ที่จะเป็นมอนิเตอร์นะครับอันนี้ขอเกริ่นไว้เลยว่าผมอาจจะมีการพูดถึงเรื่องที่มันค่อนข้างซับซ้อนที่ผมอาจจะไม่ได้โปรอะไรในเรื่องนี้มากนะครับบางอย่างก็อาจจะมีถูกผิดหรือมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับมาพูดเรื่องแรกเลยคือแมปทีมแมปทีมก็คือชุดเท็กซ์เจอร์ที่เป็นลักษณะภูมิประเทศรวมไปถึงจะมีพวกค่าแสงโทนสีบรรยากาศและท้องฟ้าที่เป็นเฉพาะของตัวทีมนั้นๆ นะครับแล้ว LUT คืออะไรถ้าเอาแบบง่ายๆเลยก็คือค่าแสงและสีที่เป็นแบบพรีเซตสำเร็จรูปไว้ปรับของภาพในเกมให้เป็นไปในรูปแบบที่เราต้องการนะอารมณ์ประมาณแบบฟิลเตอร์ภาพอะไรประมาณนี้แล้ว2 สิ่งนี้สำคัญยังไงคือจากที่ผมได้ลองหลายๆแมปทีมกับ LUT ที่อยู่บนเวิร์กช็อปคือจะบอกว่าคาแรคเตอร์ของแมปทีมหรือ LUT ในแต่ละตัวนั้นก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวนะครับดังนั้นแมปทีมกับ LUT จึงมีผลอย่างมากเพราะแต่ละอันก็จะมีความแตกต่างกันไปซึ่งอาจจะเหมาะสมกับในบางสภาพแวดล้อมอย่างเช่นในบางแมปทีมการตั้งค่าแสงที่ออกมาสว่างหรือมืดจนเกินไปคือมันไม่สมดุลกันและอาจจะต้องมีการใช้ม็อดช่วยในการทำภาพให้สวยงามด้วยแต่สำหรับ LUT นั้นไม่ใช่ว่าจะสามารถใช้ร่วมกันได้เสมอไปนะครับโดยส่วนใหญ่ผมมักจะเลือกใช้เป็น Relight to Natural เป็นตัวพื้นฐานเลยก็เพราะว่ามีค่าสีที่ค่อนข้างธรรมชาติแล้วก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดแล้วก็อีกอย่างผมอยากให้เลือกให้มันเข้ากันกับตัวเมืองที่ทำนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านเลยว่าจะชอบสไตล์แบบไหนคือไม่มีถูกหรือผิดแต่ในตัวอย่างนี้ผมจะขอเลือกแมปทีมเป็น SCT Nature Reserve นะครับต่อมาก็จะมาเป็นเรื่องมอนิเตอร์ของคอมที่จะใช้ในการปรับภาพนะสิ่งนี้สำคัญมากถึงมากที่สุดและยังเป็นหัวใจหลักของในเรื่องนี้เลยนะเพราะถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องความสมจริงหรือความเที่ยงตรงของสีมากๆเนี่ยผมขอแนะนำให้ใช้หลักการเดียวกันกับการเลือกจอภาพสำหรับงานกราฟิกไปเลยน่าจะดีกว่านะคือจออาจจะต้องเป็นพาเนลแบบ IPS ที่มี Color Gamut ที่ได้ sRGB ที่ 100% พร้อมกับค่า Delta E น้อยกว่าหรือเท่ากับ2นะครับอย่างตัวมอนิเตอร์ที่ผมใช้อยู่นั้นตามสเปคจะมีค่า Delta E น้อยกว่า2กับ Color Depth ที่10บิตแต่จะไม่ได้เป็นแบบ10บิตแท้ๆนะคือจะเป็นแบบ8บิตบวกกับ2บิตที่จะเป็นแบบ FRC และ Color Gamut ที่ได้จะเป็น 100% ในส่วนของ sRGB และ 99% จะเป็นของRGB นะครับจริงๆตัวมอนิเตอร์มักจะมีการคาลิเบรตมาจากโรงงานอยู่แล้วแต่นั่นมันก็ยังไม่เพียงพอเพราะมันก็ยังอาจจะมีความผิดเพี้ยนอยู่ผมก็เลยต้องทำคาลิเบรตกับตัวมอนิเตอร์ซ้ำไว้อีกรอบนึงโดยจะใช้อุปกรณ์อย่าง Spider X หรือ i1 Display Pro เพื่อให้มอนิเตอร์เนี่ยปรับให้สอดคล้องเข้ากันกับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานจริงๆและใกล้เคียงกับมาตรฐานสีให้มากที่สุดเท่าที่จอที่แสดงผลได้นะครับแต่เอาจริงๆถ้าเป็นยูสเซอร์ทั่วไปที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องภาพอะไรมากมายก็อาจจะลองดูเป็นจอ panel อะไรก็ได้แต่ต้องไม่ใช่เป็นแบบ TN เวลาปรับแต่งแล้วก็อาจจะได้ภาพที่พอใช้ได้และอาจจะมีความใกล้เคียงมากขึ้นและถ้ายิ่งได้ตามที่ผมแนะนำก็จะได้ผลลัพธ์ของภาพที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือสีสันของภาพอาจจะไม่โอเวอร์แซทูเรตและมีความเป็นธรรมชาติมีความใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานแล้วก็ง่ายต่อการปรับแต่งภาพนะครับส่วนต่อไปจะเป็นการเข้าสู่ส่วนที่เป็นของตัวเกมกันแล้วนะครับสำหรับม็อดกราฟิกที่ผมแนะนำก็จะมีตามรายการดังต่อไปนี้ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับ
แต่ก่อนจะเข้าสู่ส่วนของการมอดภาพผมขอแนะนำให้ทำการปรับตั้งค่ากราฟิกในเกมกันก่อนโดยให้ปรับการตั้งค่ากราฟิกให้เป็นค่าสูงสุดตามที่เห็นในภาพที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับตรงนี้จะยกเว้นตัวเลือกที่เป็น VSync นะที่ต้องตั้งค่าให้เป็นตอนซิงค์ depth of field type ให้เป็น disable ส่วนฟิล์มเกรนอเมาท์ให้ทำการปิดใช้งานไปและส่วนสุดท้ายที่เป็น anti aliasing ให้เลือกเป็น disable นะครับเราก็จะมาเริ่มกันที่มอดแรกกันเลยดีกว่ามอดแรกที่จะแนะนำคือจะเป็น Daylight Classic นะครับมอดนี้จะเป็นการนำค่าแสงและหมอกดั้งเดิมที่เคยมีมาก่อน DLC After Dark กลับมาให้เราได้สามารถใช้กันอีกครั้งหนึ่งคือตั้งแต่หลังออกอัปเดตเกมช่วงเดียวกันกับปล่อย DLC After Dark มาเนี่ยตัวเกมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพวกเอฟเฟคแสงและหมอกเป็นรูปแบบใหม่และแสงที่ได้มันติดอมเหลืองคือจะมีผลทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วก็หมอกจะติดฟ้าเกินไปซึ่งมอดนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้นะครับส่วนของผมก็จะมีการตั้งค่าให้เลือกเปิดเฉพาะตามที่เห็นในตอนนี้เลยนะครับข้อสังเกตอย่างหนึ่งของตัวเลือกในมอดนี้คือถ้าเปิดตัวเลือกที่เป็น Classic Fog Effect เนี่ยก็จะเป็นการเปิดตัวท้องฟ้าในรูปแบบ Cubemap หรือตัว Skybox Texture ที่เคลื่อนไหวไม่ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งตัว Cubemap ที่มากับเกมเนี่ยมันจะไม่มีของกลางคืนมาด้วยผมแนะนำให้ไปหาตัวแพ็คที่เป็น Cubemap ใน Steam Workshop และเปลี่ยนด้วย Mod Cubemap Replacer ในตอนหลังนะครับในส่วนของ Cubemap เนี่ยเดี๋ยวอธิบายตอนหลังนะครับถัดไปจะเป็นมอด Cloud and Fog Toggler มอดนี้จะมาพร้อมกับความสามารถในการปิดเอฟเฟคอย่างพวกก้อนเมฆควันแล้วก็หมอกนะครับซึ่งหมอกในเกมเนี่ยจะมีอยู่3แบบคือจะเป็น Pollution Fog, Distance Fog และ Edge Fog นะครับซึ่งในที่นี้ผมจะขอเลือกปิดเพียงแค่3ตัวเลือกนะจะมีก้อนเมฆควันจากอุตสาหกรรมแล้วก็หมอกที่อยู่ขอบนอกสุดของแผนที่เท่านั้นนะครับมากันที่มอดตัวต่อไปกันเลยคือจะเป็น Render It นะครับมอดนี้ก็จะเป็นการปรับแต่งเกี่ยวกับการเรนเดอร์ภาพในเกมฟีเจอร์หลักๆเลยก็จะเกี่ยวกับการลดรอยหยักภาพจะมีเอฟเฟกต์อย่าง Bloom และยังมีฟีเจอร์อีกส่วนหนึ่งคือ Color Grading ที่จะมีความใกล้เคียงกับมอด Relight ด้วยนะครับซึ่งของผมจะไม่ได้ใช้ฟีเจอร์นี้นะครับส่วนการตั้งค่าก็จะมีอยู่4ตัวเลือกให้เราได้เลือกปรับกันแต่ในที่นี้จะขอเลือกปรับแค่ตัวเลือก Lighting Post Processแล้วก็ texture นะครับมาที่ตัวเลือกแรกที่จะเป็น lighting อันนี้จะมีการปรับค่าแสงและความเข้มของเงาในส่วนที่เป็นซันและมูนก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะสมตามที่เห็นในวิดีโอนี้เลยคือจะปรับไม่ให้มันมืดหรือสว่างจนเกินไปนะครับตัวเลือกที่2ก็จะเป็น post processing อันนี้ผมจะมีการเปิดลดรอยหยักโดยจะเลือกเทคนิคเป็นแบบ FXAA หรือ TAA ก็ได้พร้อมติ๊กเลือก ambient occlusion จากนั้นให้ไปที่แท็บ advanced และปรับการลดรอยหยักเป็นแบบคุณภาพสูงสุดพร้อมปรับจูนค่าต่างๆให้เหมาะสมตามที่เห็นนี้เลยนะครับส่วนตัวเลือกสุดท้ายที่เป็น texture เนี่ยผมก็จะมีปรับความคมชัดของตัว texture ทุกประเภทให้อยู่ในระดับกลางๆก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับส่วนมอดตัวที่4อันนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือมอด Relight นะครับมอดนี้จะเกี่ยวกับค่าแสงและโทนสีภาพในเกมคือมอดนี้จะคล้ายๆกับการยกโปรแกรม Lightroom เข้ามาอยู่ในเกมยังไงอย่างนั้นเลยคือเราสามารถปรับอุณหภูมิของภาพค่าแกมมาคอนทราสต์รวมไปถึงโทนสีของท้องฟ้าแล้วก็ดวงจันทร์ก็สามารถปรับแต่งได้เช่นกันนะจริงๆเราจะสามารถเลือกใช้มอด Render It แทน Relight ก็ได้นะแต่เท่าที่ผมได้ลองใช้แล้วคือมันจะมีบางอย่างที่ Render It ที่ไม่สามารถโปรเซสภาพได้เทียบเท่ากับตัว Relight นะครับและนี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งสาเหตุว่าทำไมผมยังคงใช้ Relight อยู่ต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นมอดตัวที่5เราจะมากันที่มอดธีมมิกเซอร์2กันนะครับมอดนี้ก็มีไว้สำหรับการปรับแต่งธีมโดยเฉพาะเลยสามารถเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์พวกพื้นผิวโทนสีค่าแสงต่างๆรวมไปถึงเปลี่ยนบรรยากาศท้องฟ้าโดยรวมแล้วก็ตำแหน่งของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์นะครับ
ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านเลยนะครับว่าอยากได้แบบไหนแต่สำหรับผมก่อนทำก็จะปรับค่าวิชวลต่างๆมักจะเลือกทำในช่วงเวลาตอนเที่ยงนะครับและแนะนำว่าไม่ควรเซตค่าแสงให้มีความสว่างเกินไปและโทนสีก็แนะนำให้เซตค่าเป็นสีกลางๆที่ไม่ติดอมฟ้าหรืออมเหลืองเกินไปนะครับจะมีการปรับค่าความสว่างหรือ exposure และ latitude และ longitude ด้วยอันนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับและทุกมอดที่เกี่ยวข้องกับแสงในเกมเนี่ยผมก็จะมีการปรับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับเพื่อให้มันสมดุลทั้ง2แบบและไม่เอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปนะครับมาที่มอดที่6จะเป็นD Cloud Replacer อันนี้จะเป็นการเปลี่ยนชั้นก้อนเมฆให้มีความสมจริงมากขึ้นนะครับวิธีการปรับให้เราเข้าที่หน้าการตั้งค่าของมอดจากนั้นจะมีตัวเลือกก้อนเมฆให้เราได้เลือกแล้วก็ยังมีการปรับแต่งก้อนเมฆแบบละเอียดด้วยที่สามารถปรับค่าแสงสว่างต่างๆแล้วก็ความเร็วการเคลื่อนที่ของก้อนเมฆได้เช่นกันโดยตรงนี้ผมจะปล่อยให้เป็นค่าเริ่มต้นคือจะไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะครับมาที่มอดตัวที่7จะเป็นมอด Fog Controller อันนี้จะเป็นมอดเกี่ยวกับการปรับค่าหมอกภายในเกมแบบละเอียดนะครับสำหรับการตั้งค่าอันนี้ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าต้องการแบบไหนจะปรับหมอกให้อยู่ต่ำหรือสูงหรือจะแบบหนาๆก็ได้เช่นกันนะครับส่วนตัวผมจะมีการตั้งค่าไว้ประมาณนี้ตามที่เห็นในตอนนี้เลยนะครับมาที่มอดตัวที่8จะเป็นมอด Dynamic Resolution นะครับมอดนี้จะเป็นการทำ Upscale ภาพใน Resolution เดิมคือจะทำให้ภาพมันมีความคมชัดมากขึ้นแต่ก็มีข้อควรระวังอย่างหนึ่งคือมอดนี้อาจจะมีการใช้ GPU ที่ค่อนข้างมากส่วนการตั้งค่าที่แนะนำผมจะทำการเซตค่านี้ไปที่200หรือไม่ก็250หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจแต่ละท่านเลยนะครับมอดตัวที่9จะเป็นมอด Play It นะครับมอดนี้ก็สามารถเปลี่ยนเวลาในเกมได้อิสระจะปรับช้าหรือเร็วก็ได้แล้วก็จะมีเปิดปิดสภาพอากาศภายในเกมด้วยจะเป็นพวกฝนหรือหมอกนะครับมาที่มอดตัวต่อไปจะเป็นมอดที่ค่อนข้างสำคัญตัวหนึ่งเลยซึ่งนั่นก็คือ Ultimate Level of Detail นะครับเนื่องจากเกมนี้ใช้เทคนิค LOD และเมื่อมีการซูมออกมาอยู่ในระยะที่เป็นระยะไกลๆเนี่ยตัวเกมก็จะมีการสลับตัวโมเดลเปลี่ยนไปใช้จากตัวที่เป็น Full Model เปลี่ยนเป็นแบบ LOD ซึ่งจะเป็นการลดการใช้ทรัพยากรของเครื่องแต่ก็ต้องแลกกับการที่จะได้ภาพที่ไม่สวยนะครับซึ่งมอดนี้จะเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องนี้โดยการเพิ่มระยะการเรนเดอร์ตัวโมเดลก็จะมีทั้งตัวตึกต้นไม้พร็อพตกแต่งต่างๆและพวกไอเทมที่เป็นแบบเน็ตเวิร์กก็จะมีพวกถนนกำแพงหรือเป็นพวกแนวกันตลิ่งอะไรประมาณนี้นะครับส่วนการตั้งค่าของมอดนี้ผมแนะนำให้ลองเลือกเป็นค่าอีกเท่านึงของค่าเดิมในแต่ละประเภทนะและการตั้งค่าแบบนี้จะมีการใช้ GPU ที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความแรงของการ์ดจอแล้วนะครับคือปรับค่าให้เหมาะสมกับคอมเราน่าจะดีกว่านะครับส่วนวิธีการเปิดใช้งานก็ให้กดปุ่มคอนโทรลบวกจุดและเนื่องจากมอดนี้นั้นมีการใช้ GPU ค่อนข้างเยอะผมเลยแนะนำว่าให้เปิดใช้เฉพาะตอนที่จะถ่ายรูปเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีมอดอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันกับตัวมอดนี้ก็จะเป็น Terrain Level of Detail ซึ่งตัวนี้จะเป็นแอดออนส่วนเสริมจาก ULOD นะครับโดยจะเป็นการปรับระยะการเรนเดอร์ตัวแมปนะครับส่วนวิธีการปรับตั้งค่าก็ให้เราทำการกดปุ่ม Control บวก Alternate บวก Shift บวก Tจากนั้นก็จะมีหน้าต่างยาวๆแสดงขึ้นมาอยู่บนหน้าจอให้เราทำการเลื่อนตัวเลือกมาทางขวามือเพื่อให้การเรนเดอร์ตัวแมปนั้นสามารถทำได้ไกลมากขึ้นนะครับส่วนมอดตัวสุดท้ายที่ผมแนะนำในวันนี้ก็คือ ACME นะครับผมจะมีการปรับค่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระยะของเงานะครับ
จริงๆมอดตัวนี้มันเป็นมอดเกี่ยวกับกล้องนะครับคือมันจะมีตัวเลือกอื่นๆอย่างพวกตำแหน่งและมุมกล้องให้ปรับด้วยนะครับอย่างในตัวอย่างนี้เนี่ยจะมีการปรับในส่วนของที่เป็น Shadow Maximum Distance Multiplier ให้มีค่าที่สูงสุดนะครับส่วนอันที่เป็น Sharpness หรือ Distance Trade-off อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเลยและใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะอย่างในกรณีของผมเนี่ยถ้าเป็นภาพมุมไกลก็จะมีการปรับไว้ที่ประมาณ350แต่ไม่เกิน400แต่ถ้าเป็นมุมแบบใกล้ๆแบบ Street View เลยเนี่ยอันนี้ก็จะมีการปรับค่านี้เป็นค่าที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ยังมีมอดที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศและก้อนเมฆภายในเกมอีกตัวหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเลยซึ่งนั่นก็คือ Cubemap Replacer นะครับซึ่งมอดตัวนี้จะเป็นการเปลี่ยนตัว Skybox ของเกมนะแต่จะมีข้อสังเกตอย่างนึงคือตัว Skybox เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบ Dynamic และมันก็เหมาะสำหรับไว้ถ่ายรูปเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะเวลาสลับไปตอนกลางคืนพวกตัว Cubemap หรือ Skybox เนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนตามไปด้วยนะครับสำหรับมอดนี้ก็จะเป็นอีกอันที่เป็นแบบออปชั่นอลซึ่งนั่นก็คือมอด Hide-it มอดนี้สามารถเปิดปิดอ็อบเจกต์และเอฟเฟกต์บางอย่างที่อยู่ในเกมเช่นพร็อพที่มาจากตัวเกมสัตว์ต่างๆแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ที่พื้นดินรวมไปถึง UI ของตัวเกมด้วยนะครับโดยผมจะเลือกปิดเฉพาะแค่ตัวนกในเกมเท่านั้นนะครับและนี่ก็คือการปรับแต่งภาพในเกม City Skyline ให้ดูสมจริงในแบบฉบับของผมเองนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้และเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไว้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะและมาพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับบ๊ายบาย